นี่คือมหาวิทยาลัยไม่ใช่เมื่อกี้บอกว่าอะไร College of Engineering College มันก็ตามภาษาที่เราใช้ๆกัน College ก็คือวิทยาลัยใช่ไหมไม่ใช่ University นะแต่การศึกษาของเขาถ้าที่ฟังมาทั้งหมดนะฮะมันระดับ University นะเพราะว่าอย่างเช่น OIO บอกว่าเขาจบที่นี่จบในเรื่องของ Engineering เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าไอไฟฟ้าก็ Electrical ทั้งหมดแหละจะเป็นเวฟจะเป็น Frequencyทั้งหมดคือทางด้านสายของวิชาฟิสิกส์มันไม่ใช่เรียนง่ายๆนะฮะเรียนยากมากด้วยยิ่งถ้าหากว่ามาพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าสถิตเนี่ยโอ้โหเลยล่ะครับไฟฟ้ากระแสก็ยากยิ่งอยู่แล้วแต่เอาเถอะไฟฟ้ากระแสของมนุษย์ที่เรียนตัวเวลานี่นะฮะจะเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกรวมมารวมกันทั้งหมดเป็นกองใหญ่พอเวลาเทียบกับไฟฟ้าสถิตไม่ได้เศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของไฟฟ้าสถิตก็แล้วกันเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้ทางโลกนี่เขาเรียนกันว่าเขายิ่งใหญ่จริงๆนะวิทยาศาสตร์ก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากของมนุษยชาติแต่เวลามาเข้าใจธรรมชาติแล้วเข้าใจเรื่องไฟฟ้าสถิตแล้วโอ้โหไอ้ที่เขาบอกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับที่ไหนได้ไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยนะครับไฟฟ้าสถิตจะยิ่งใหญ่กว่าเยอะมากเป็นภาพของแมโครแล้วมันรวมทั้งหมดนะแมโครนี่เฉพาะโลกเราด้วยนะแล้วมันครอบคลุมไปยังจักรวาลด้วยคำว่าแมโครที่ว่าเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล่นมันถึงได้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่เหลือเกินครับก็อยากให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจเพราะว่าทั้งหมดนี่อยู่ในตัวมนุษย์เราทั้งหมดมันเป็นส่วนย่อของสิ่งนั้นอย่างเช่นลุงหงพูดเสมอว่าเราคือโลกคือเรานะเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองคือส่วนย่อของจักรวาลนะฮะเพราะฉะนั้นจิตสถิตที่สมองถ้าหากว่าสมองมันไม่มีอะไรเลยคือมีแต่ความว่างเปล่าจิตสถิตหมดทั้งหมดที่มันจะไปสื่อจักรวาลได้ของมันเองโอ้ยมันพูดง่ายนะมันพูดง่ายนะพูดเดี๋ยวนี้มันใช้เวลา1นาทีในเวลาพูดนะใช่ไหมแต่เวลาที่จะรู้สิ่งเหล่านี้ได้มันมาพบชาตินะครับมันโอ้ยนับไม่ถ้วนนะครับที่จะเข้ามามันหลอมรวมมันถึงตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับถ้าหากว่าคนไหนที่ศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาคิดว่าน่าจะใช่ทั้งหมดที่มาตามแนวทางที่พระเจ้าให้ไว้โดยตรงและอ้อมประการใดมันจะมาถึงสายนี้แต่พอเรามาถึงปุ๊บมันจะอธิบายได้หมดว่ามันจะเป็นศาสนาใดในโลกเนี้ยเพราะว่ามันอยู่ที่เรื่องราวมนุษย์เรื่องราวของศาสดาที่เขาให้มาก็แค่นั้นเองพอเวลามาสรุปอ๋อนี่เหลือพระศาสดาเป็นไงอ๋ออ่าอย่างเช่นท่านนบีมูฮัมมัดท่านก็บรรลุทางด้านเสียงแน่นอนเพราะว่าท่านมีหูเป็นทิพย์แน่ๆส่วนพระเยซูเจ้าก็ตาเป็นทิพย์แน่นอนแต่พระพุทธเจ้ามีทั้งหูทิพย์ตาทิพย์ยังมีคำว่ากายทิพย์ด้วยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมนุษย์ไม่มีเงาอย่างนี้เป็นต้นโอ้โห